สวัสดีครับวันนี้ก็มาปั้นแคคตัสกันเนี่ยต้นกระบองเพชรเนี่ยนะแต่พันธุ์เนี่ยพันธุ์อะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็เรียกมันว่าแคคตัสเรียกมันว่ากระบองเพชรจ๋อเกก็เดี๋ยววันนี้จะมาใช้เครื่องมือง่ายๆในการปั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะผมว่าน่าจะสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วบ้างนิดหน่อยก็สามารถขึ้นได้เช่นกันนะครับไม่ยากเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไปด้วยทีนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากกระถางก่อนโอเคเรื่องสเกลเรายังไม่สนใจมันมาถึงปั้นก่อนเลยก็ใช้อันนี้แล้วกันเนาะง่ายๆซิลินเดอร์20 subdivision เช็คที่ input นะครับ subdivision 20ข้างบนนี้ไม่ต้องมีเสร็จแล้วก็เราจะมาทำไอ้ล่องข้างในกระถางนะครับผมก็ select face แล้วก็ extrude มันแล้วก็ extrude อีกทีนึงโอเคพอได้แล้วก็ลบมันไป face ด้านในเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีก้อนหินขึ้นมาปิดทีนี้ก็ select faceเป็น select เรียกว่าอะไรนะให้มันรอบด้านทีเดียวอะ select face bring ว่าผมก็จำไม่ได้ค่อยได้นะวิธี select ก็ select face แรกแล้วก็กด shift แล้วก็ double click face ที่2แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด scale เสร็จปุ๊บผมจะ scale เฉพาะแกน z กับแกน x แต่ว่าผมจะเอา cursor ไปวางที่กดที่แกน y แล้วกด control ค้างไว้แล้วก็สเกลมันจะสเกลเฉพาะแกน z และแกน x เท่านั้นโอเคความหนาประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็ bevel ขอบ2ด้าน double click ที่เส้นเอ็นนะครับ double click กด shift double click เสร็จแล้วก็คลิกขวากด bevel edge โอเคทีนี้ก็มาปรับระดับความโค้งบนกันผมว่าถ้าจะให้ดีเอาทีละเส้นดีกว่าผมว่าด้านในมันจะมนเยอะกว่าโอเคเช่นเดิมนะครับกด shift คลิกขวา bevel edge ทีนี้มันอาจจะเยอะไปก็มาปรับที่ fraction นี่มันจะมีคีย์ลัดอยู่2 อย่างกด control ค้างไว้แล้วเมาส์กลางมันจะค่อยๆปรับแบบช้าๆให้เรานะครับแต่ถ้าเรากด shift แล้วกดเมาส์กลางมันจะเร็วมากคือมันจะสเต็ปมันจะกระโดดข้ามไปอันนี้ควบคุมยากปกติผมจะใช้คอนโทรลแล้วก็กดเมาส์กลางซ้ายขวาลากเมาส์ซ้ายขวานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เซกเมนต์ผมเอาสัก3ทีนี้ก็มาด้านในกดชิปบีเวลเช่นเดิมกดคอนโทรลแล้วก็กดเมาส์กลางเพื่อปรับแฟกชันแล้วก็เพิ่มเซกเมนต์ไปมาดูเท่ากันเลยทั้งข้างนอกด้านในโอเคไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะมาปั้นตรงนี้ขอบด้านล่างตรงนี้นะง่ายๆเลยก็คือใช้ insert edge loop tool กด shift เมาส์ขวาค้างไว้แล้วก็เลือก insert edge loop tool ทีนี้ก็มาเพิ่ม edge loop ขอโทษทีนะมายาผมเซตไว้ที่3เส้นอันดูก่อนทีนี้ก็กด control ต้องกลับไปที่ component mode ก่อนกด control เอ๊ะทำไมมันไม่เข้าอ๋อโทษทีผมกดผิดกด shift เมาส์ขวา insert edge loop tool เข้าไปในกล่องนี้นะครับแล้วก็ reset tool แล้วก็ปิดไปแล้วก็มาเพิ่มเส้นตรงนี้ทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเพิ่ม2เส้นแบบใกล้ๆกันกดชิปทำไมผมถึงเพิ่ม2เส้นใกล้ๆกันเดี๋ยวก็ดูนะครับกดชิปเลือกเฟสมากดเฟสก่อนแล้วก็กดชิปแล้วก็ดับเบิลคลิกเฟสต่อไปเฟสต่อไปนะครับแล้วก็กดสเกลกดคอนโทรลสเกลลงมาโอเคประมาณนี้เนาะท่อนเล็กมากแล้วมันเดี๋ยวดูไม่บาลานซ์กันเสร็จแล้วก็ bevel เพิ่มเซกเมนต์แค่2ก็พอเ
ข้างล่างก็เช่นกันนะครับแต่ทีนี้ข้างล่างถ้าจะให้ดีน่าจะให้มันเล็กลงมานิดนึงเสร็จแล้วก็เลือก face แล้วก็ bevel มัน bevel ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กับเส้นเอ็ดเสมอไปนะครับขอปิดเส้นกริดจะได้เห็นเคลียร์ไม่จำเป็นต้องใช้กับเส้นเอ็ดอย่างเดียว face ก็สามารถใช้ได้เช่นกันเลือก face กด shift แล้ว bevel เสร็จแล้วก็กด control เมาส์กลางลากเมาส์ซ้ายขวาผมขอประมาณนี้ละกันโอเคทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเฟสตรงกลางเนี่ยมันจะเกินสี่เหลี่ยมซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็จะกด Shift Extrude แล้วก็สเกลมันลงมาแล้วก็สเกลอีกทีนึงแล้วก็เหมือนมันไปโอเคนะครับทีนี้ลองมาเช็คดูว่าจุดที่เยอะๆเมื่อกี้รอบเนี้ยพอผมใช้คำสั่งเหมือนแล้วเนี่ยจุดมันมารวมกันครบทุกจุดหรือเปล่ามันมีบางเคสนะที่แบบว่ามีจุดซ่อนอยู่อะไรพวกนี้เราต้องเช็คดีๆโอเคตัวกระถางเสร็จแล้วทีนี้เรามาปั้นตัวลำต้นกันตัวลำต้นผมใช้คิวบ์ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ทำให้มันแบนๆหน่อยอันนี้เราอาจจะปั้นแค่อันเดียวก็ได้แล้วก็ใช้ deform หรือว่าใช้ soft selection ในการ add division ไม่ใช่นะครับตัวทีในการปรับรูปทรงมันก็ประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ก็เพิ่ม subdivision ตรงกลางมีวิธีเพิ่มหลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือมัลติคัทนี่ก็ใช้ได้แต่มันจะสามคือมันสามารถที่จะเพิ่มทีละเส้นก็ได้เพิ่มทีละจุดก็ได้หรือกดคอนโทรลค้างไว้เห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดสีน้ำเงินและเส้นสีส้มไฮไลท์ขึ้นมาก่อนคือบอกให้เรารู้ว่าเนี่ยคือแนวเส้นที่เราจะตัดถ้าเราแฮปปี้กับแนวนี้ปุ๊บก็คลิกไปเลยเห็นไหมมันก็จะเพิ่มมาให้แล้วโอเคก็สเกลมานิดนึงให้มันได้รูปทรงที่ใกล้เคียงกับตัวกระบองเพชรกด3เพื่อเช็คดูว่ารูปทรงมันโอเคไหมทีนี้เลือกเฟซด้านล่าง delete ทิ้งไปเพราะว่าไม่จำเป็นกด3ดูอีกทีนึงโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้ smoothเป็นงานใกล้เคียงว่ามาว่ะพอได้เนอะเสร็จแล้วตรงเนี้ยชิ้นนี้เราจะใช้เป็นลำต้นตรงกลางอันนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดหรือลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดเสร็จแล้วก็ดูพิเคทอันนี้ออกมาอันนึงแล้วจะทำให้มันเป็นทรงนี้ครับเล็กๆด้านล่างเล็กๆแบบนี้แล้วก็ข้างบนก็เก็บไว้เหมือนเดิมวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือใช้Soft Selection กด B นะครับกด B มันจะมีไฮไลท์สีเหลืองขึ้นมาแล้วกด B ค้างไว้แล้วเมาส์ซ้ายลากออกมานะครับในแนวนอนอาณาเขตของ Soft Selection จะบอกให้เรารู้จากจุดสีเหลืองและกระจายออกไปเป็นสีแดงถ้าไปถึงจุดไหนก็ตามมันจะมีผลไปถึงจุดนั้นนะครับไอเส้นกรอบสีฟ้าวงกลมเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันจะมีผลกับจุดที่มันเกือบจะถึงแต่ยังไม่ถึงดีทีนี้เราก็เอาประมาณนี้แล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็สเกลมันลงมาเชฟอาจจะยังไม่สวยดีนักนะครับก็ค่อยๆปรับประมาณนี้โอเค not bad แต่ทีนี้ด้านข้างนี่มันยังไม่ค่อยสวยมันยังดูแบบว่าเสมอกันอะแนวของตัวใบมันยังเสมอกันผมจะใส่ lattice เป็น deform นะครับ lattice subdivision สัก3ละกันเพราะว่าผมจะปรับแค่ด้านล่างเป็นหลักและด้านและตรงกลางกับข้างบนก็จะเก็บไว้
ประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าตรงกลางมันยังดูอ้วนไปก็ปรับมันลงมาประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ delete history shortcut ในการ delete history นะครับไอ้ตรงเนี้ยเราไม่อยากจะเก็บมันไว้ก็กด shift alternate d มันก็จะ delete history ไปทีนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันแข็งเกินเห็นนะมันหักผมก็จะเพิ่ม bevel เข้าไปอีกประมาณนี้ได้อยู่โอเคทีนี้เราจะเอามันมาต่อกันย้ายจุด pivot ตรงนี้นะครับกด D นะครับกด D ค้างไว้แล้วก็ย้ายจุด pivot พอปล่อยปุ๊บมันก็จะหายไปเลยหรือจะเกิดกด insert ก็ได้แต่ insert นี้วิธีโบราณมากแล้วมันช้าต้องเอื้อมมือมาไกลผมไม่ชอบผมชอบกด D มากกว่าเสร็จแล้วก็เอามันมาเสียบได้เลยครับทีนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกคือผมจะยังไม่ลงดีเทลในที่นี้หมายถึงรอยต่อพวกนี้ไอ้แกนกลางเนี่ยมันจะมีเหมือนยืดออกมาเหมือนแขนยืดออกมาเล็กๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้แปะไอ้ตัวเนี้ยผมจะยังไม่ทำเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะผมอยากให้คนที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้มายาเนี่ยได้ลองทำไปด้วยโอเคทีนี้ก็จับให้มันไม่อยู่ในตำแหน่งมันหน่อยอันต่อไปนะครับก็ดูพิเคขึ้นมาแล้วก็ย้ายมันไปข้างบนปรับให้มันเล็กลงนิดนึงเพื่อความสวยงามทีนี้ก็เอาไปแปะตามจุดที่เราต้องการเลยครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างสเกลให้มันดูเป็นธรรมชาติตรงไหนที่มันลอยออกมาจนเห็นรูแบบนี้นะครับเห็นรูแบบนี้เราก็เสียบมันเข้าไปทีนี้ก็อีกนิดนึงอีกสักหน่อยถ้าดูจาก composition นะครับมันจะเอียงไปทางด้านนี้เยอะเกินไปมันต้องมีฝั่งนี้บ้างนิดนึงแล้วก็ให้มันเล็กลงโอเคขออีกนิดนึงแล้วก็สเกลมันลงไปอันนี้อาจจะดูแปลกนะครับเพราะว่าไอ้ชิ้นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะอยู่แค่บริเวณขอบของชิ้นนี้สังเกตนะครับมันจะอยู่แค่บริเวณขอบมันจะอยู่แค่บริเวณขอบนี้เท่านั้นมันจะไม่มาแปะตรงกลางตรงพื้นที่ระนาบสักเท่าไหร่โอเคก็อันนี้เยอะไปทีนี้มันจะมีบางชิ้นที่มันควรจะหนาบ้างบางแล้วก็บางบ้างนะครับเราก็ใช้ deform ใช้ soft selection เนี่ยแหละครับปรับมันไม่จำเป็นต้องปรับทุกอันนะครับเอาที่เราชอบว่าเราอยากจะให้ชิ้นไหนมันบางๆเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยแต่ส่วนมากแล้วเหมือนกับตรงกลางนี้ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ตรงกลางนะตรงปลายค่อนข้างเล็กแต่เราก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปโอเคก็อีกนิดนึงผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีแอนบ้างเหมือนใบเนี้ยมันจะมีแอนคืองานเรามันจะได้ดูมีรายละเอียดขึ้นมาบ้างครับทีนี้มันจะมีเรื่องของ transform เมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็น objectซึ่งปกติมันจะเป็น world ใช่ไหม world มันจะอิงจากแกนโลกคือแกนปกติเลยฮะ
ทีนี้ผมยังไม่ได้ฟรีทรานสฟอร์มไอชิ้นนี้ไปนะครับก็เลยพอดีอยากจะย้ายตรงนี้ให้มันเอียงมาทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แกนของเวอร์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยมันอาจจะแบบเบี้ยวเบี้ยวแบบเบี้ยวเกินไปไม่ค่อยชอบผมก็เลยเปลี่ยนจากเวอร์เป็นออบเจกต์กด W ค้างไว้แล้วก็เลือกเวอร์เลือกออบเจกต์แล้วก็ปรับมันสักหน่อยโอเคโดยรวมก็เฉพาะลำต้นเสร็จแล้วจริงๆจะต้องมีจุดอีกนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือเราจะเอาแบบง่ายๆก่อนนี้ต่อมาเราก็จะมาปั้นไอ้ก้อนหินก้อนดินข้างในเนี่ยมันก็จะมีวิธีง่ายๆผมเริ่มจากคิวบ์แล้วก็ใส่สมูทให้มันเสร็จแล้วผมก็จับให้มันแบนๆหน่อยทีนี้ copy ชิปดีออกมาชิปดีอีกทีหนึ่งทีนี้ชิปดีมันจะมีทริคมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยอธิบายทีหลังกดดีอีกทีนึงโอเคทีนี้วิธีที่ผมจะทำแบบง่ายๆเลยนะก็คือเลือก Vertex ทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาที่ Transform เสร็จแล้วกด Ctrl A มันจะมีคำว่า Random อยู่ทีนี้ผมปรับมาที่1เลยแล้วผมก็ดึง Vertex นี้คือมันจะ Random Vertex ในระยะและตำแหน่งที่ไม่เท่ากันอันนี้ก็เช่นกันนะครับกด G เพื่อเรียกคำสั่งล่าสุด random กด G เพื่อเรียกคำสั่งล่าสุดแล้วก็เพิ่ม random เป็น1ก้อนหินแต่ละก้อนจะไม่ค่อยเหมือนกันโอเคเช่นเดิมเราก็ทำเช่นเดิมเพิ่ม random หน่อยโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ยังมันจะเป็นแค่ก้อนหินแบบหยาบๆนะครับผมยังไม่ลงรายละเอียดหรือดีเทลมากนะแต่ว่าผมอยากจะลองบีเวลก้อนหินทั้งก้อนดูอยากรู้ว่าผลลัพธ์มันออกเป็นยังไงจริงๆประมาณนี้ก็ได้ถ้าอันนี้มันก็จะกลมเลยโอเคงั้นผมขอบีเวล2ก้อนบีเวล2ก้อนแล้วก็ไม่บีเวลอีก2ก้อนนะครับก้อนมนๆแบบนี้มันก็น่ารักดีเหมือนกันโอเคก็ใส่เม็ดสมูทนี้ก็จับมาวางในกระถางได้เลยครับก็เอามาวางในตำแหน่งที่เราต้องการจะให้มันอยู่นะครับถ้ามันเสียบหรือมันโอเวอร์แลปกันข้างในอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นคือถ้าเราโฟกัสมันก็เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราแค่ได้ฝึกลองทำหรือว่าเรียนรู้วิธีการใช้งานมายาเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซีเรียสมากถึงขนาดนั้นนอกเสียจากว่างานจริงเขาต้องการที่จะให้มันดูเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจกับรายละเอียดตรงนั้นนิดนึงโอเคนี่ก็จับวางแล้วก็โรเทตบ้างจะได้ดูไม่ซ้ำกันโอเคทีนี้จริงๆถ้าเราขอเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเรามีเวลานะครับเราสามารถดูพิเศษไอ้ก้อนพวกนี้แล้วสเกลให้มันเล็กลงแล้วก็หยิบ
มันมาปิดรูโรเททมันหน่อยนะจะได้แบบดูไม่ซ้ำกันคือเราทำไม่เราทำแค่4ก้อนแต่ว่าเราเอามาใช้หลายๆมุมไอจังหวะนี้มันดูเหมือนนกเลยนะไม่เอาดีกว่าไม่สวยหุบไอเอามันมุดลงไปข้างล่างโอเคทีนี้มันยังเห็นรูเยอะๆอย่างนี้อยู่ผมว่าผมจะปิดมันไปดีกว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างออบเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับก็สามารถใช้ออบเจกต์จากชิ้นเดิมได้เช่นกันทีนี้ผมก็จะสร้างพื้นด้านล่างมาปิดให้มันก็เลือกดับเบิลคลิกเลือกเอทกดชิปเอ็กซ์ตูดเข้ามากดชิปอีกทีละกันสัก2เพิ่มมาสัก2เส้นโอเคเสร็จแล้วก็กดชิปคลิกขวาเมิร์ดเอททูเซนเตอร์ทีนี้ผมไม่ต้องการให้พื้นเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกับกระถางต้องแยกมันออกจากกันทีนี้ตอนนี้มันเลือกเวอร์เท็กซ์อยู่ใช่ไหมแต่เราจะเลือกเฟสก็มีวิธีหนึ่งที่จะทำให้งานมันเร็วขึ้นก็คือกดคอนโทรลคือคอนเวิร์ตมันอะกดคอนโทรลคลิกขวาทูเฟสแบบนี้นะครับกดชิปแล้วก็กดถ้าเป็นภาษาไทยคือรอจุลามั้งกดชิปแล้วกดรอจุลาเพื่อขยายถ้าพูดกันง่ายๆคือเพื่อขยายอาณาเขตในการเลือกออกไปอ่ะทีนี้เราก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็มา extract โอเคทีนี้พื้นอันนี้กับตัวจากกันก็จะเป็นคนละชิ้นแล้วทีนี้ก็จับมันขึ้นมาหน่อยแล้วก็เปิดทั้งหมด isolate select พอเมื่อกี้ซ่อนมันไปโอเคก็ไอ้รูก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แล้วแต่ทีนี้ถ้ามีเวลานะครับถ้าใครมีเวลาก็ขยันวางก็จับวางได้เลยครับโอเคเสร็จแล้วกระถางต้นไม้ไม่ใช่แคคตัสใส่เชดเดอร์ให้มันหน่อยคลิกขวาassign new material blend ตั้งชื่อ pot ป่ะไม่รู้นะเสร็จแล้วเปลี่ยนสีคลิกที่สีกดที่ color picker กดปั๊บเอาเมาส์มาวางที่นี่ทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคกด6กด6เพื่อดูเชดเดอร์ทีนี้อันนี้ก็เช่นกันคลิกขวา assign new material คลิกแลมblend เสร็จแล้วก็ tus แค่ตั้งสะกดอย่างนี้ป่ะครับด้วยความไม่แน่ใจCAC TUS เสร็จแล้วเหมือนเดิมคลิกที่สีคลิกที่ Color Picker แล้วก็มาแตะเลือกสีประมาณนี้แล้วกันเฮ้เหมือนกับต้องกระตุ้นมันซะหน่อยกด5กด6อ้าวทำไมสลับกันล่ะไม่ได้ดิจริงๆมันต้องโชว์กด6คือโชว์เฉดโชว์โอเคช่างมันเสียเวลาทีนี้ก็มาเลือกก้อนหินก้อนหินเลือกยากเลยนะช่างมันเราเลือกอย่างนี้เลยเราเลือกทั้งหมดก่อนเลยแล้วก็กดชิป deselect ไออันที่เราไม่ต้องการโอเคเสร็จแล้วก็ assign new material blend เลือกสี color picker เลือกสีก้อนหินโบ๊ะบะก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือแบบขำๆเบสิกง่ายๆของวันนี้เสร็จแล้วจัดกรุ๊ปหน่อยเลือกเฉพาะกรุ๊ปสีเขียวนะครับกด Ctrl G เสร็จแล้วก็อันนี้อะไรทำไมมี3ชิ้นโอเค
cactus cactus อันนี้ไม่เกี่ยวโนดลอยช่างมันลบทิ้งไปอันนี้พอตใช่ไหมที่เหลือก็เป็นก้อนหินกด Ctrl G OCK ล็อกไปนะก็มีหลายก้อนมี S แคคตัสก็ใส่ S ไปมีหลายชิ้นเสร็จแล้วก็เลือกทั้งหมดCtrl G เป็น1กรุ๊ป C แคคตัส MD Model เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาเพิ่มรายละเอียดบริเวณนี้กันนะครับแล้วก็รายละเอียดบริเวณอื่นๆแต่ทีนี้มาดูอีกทีนึงแล้วเนี่ยพอเทียบกันแล้วรู้สึกว่าโอ้โหกระถางใหญ่มากเลยและตัวลำต้นเล็กมากเลยไม่เป็นไรครับพี่เพราะว่าเรามีกรุ๊ปมันเราจะขยายมันทั้งกรุ๊ปไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเลือกแบบนี้ทีละอันนะครับมันยากไหนๆเรามีกรุ๊ปแล้วเราแบ่งกรุ๊ปแล้วแล้วก็มาเลือกที่นี่เลยง่ายกว่าแค่ตัดเสร็จแล้วเราก็สเกลทีเดียวเลยทีนี้พอสเกลแล้วเนี่ยมันจะลอยแปลกๆใช่ไหมสาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตัวทรานส์ฟอร์มเนี่ยมันอยู่ที่000อยู่ที่เส้นกริดด้านล่างสุดเวลาเราสร้างกรุ๊ปใหม่ทุกครั้งเนี่ยตัวอันนี้มันไม่มีกรุ๊ปตัวพิวิตมันเลยลอยอยู่เราก็ย้ายจุด pivot ด้วยการกด D ค้างไว้กด X ค้างไว้เพื่อที่จะให้ snap grid เสร็จแล้วก็กดเมาส์กลางลากมาสังเกตไหมว่ามัน snap ตึ๊ก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 โอเคไว้ตรงกลาง grid สาเหตุที่เห็นมันเป็น2ชิ้นเป็นเพราะอันนี้โอเคมีเทคนิคนึงเพิ่มไม่ใช่เพิ่มครับแก้ไขครับเพราะว่าผมพลาดไป select face ตรงนี้แล้วก็ extract มันเพราะจริงๆแล้วชิ้นนี้มันควรจะเป็นกระถางใช่ไหมไม่เป็นไรถือโอกาสใช้เครื่องมือนี้ก็คือ mesh combine เป็นชิ้นเดียวกันแต่ทีนี้พอคำ combine เสร็จแล้วเนี่ย face มันยังแยกอยู่เพราะว่า vertex มันไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกันไม่เป็นไรปกติแล้ววิธีการเมิร์ดเวอร์เทกเนี่ยก็คือการเลือกเวอร์เทก2จุดใช่ไหมมากกว่า2แล้วก็เมิร์ดเวอร์ทิสแต่ทีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นนะครับเราเลือกที่คอมโพเนนต์โหมดที่ออบเจกต์โหมดเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่ Edit Mesh แล้วก็เมิร์ดได้เลยทีนี้มันก็จะเมิร์ดให้เราเรียบร้อยเลยทั้งหมดโอเคเสร็จแล้วก็ Add SizeTexture ให้พอตโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาที่กรุ๊ปของแคคตัสใหม่เราจะสเกลให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็คลิกที่แคคตัสเสร็จแล้วก็เราจะย้ายจุด Pivot ให้มันขึ้นไปอยู่ตรงนี้โดยประมาณนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป๊ะมากนักแค่โดยประมาณทีนี้เวลาเราสเกลแล้วเนี่ยเวลาเราสเกลเนี่ยตัวฐานของต้นกระบองเพชรเนี่ยมันจะยังอยู่กับที่มันจะไม่ลอยโอเคทีนี้ก็ขยายมันใหญ่ขึ้นไม่ได้นะต้องเปลี่ยนกระถางนะครับมันโตเร็วล้อเล่นนะโอเคก็ขยายขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วแคคตัสและก็ยังไม่ได้เซฟอย่าลืมเซฟกันนะครับขอบคุณมากครับ